อย่างที่กล่าวแล้วครับการค้าโลกตะวันออกนั้นสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ติดต่อการค้ากับจีนระยะเวลายาวนานสิ่งที่น่าสนใจอุตสาหกรรมใหม่กระบวนการผลิตแบบใหม่องค์ความรู้แบบใหม่ที่เป็นสินค้าออกจากกรุงศรีอยุธยาไปสู่โลกตะวันออกนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดังปรากฏการค้ากับชาวญี่ปุ่นการค้ากับชาวญี่ปุ่นครั้งนี้เองได้เปิดหลักฐานหรือโลกทัศน์ใหม่เลยของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับโลกตะวันออก 1. เราค้นพบในหลักฐานต่างๆเช่นภาพวาดเรือสยามในที่ญี่ปุ่นที่เมืองนางาซากิเราค้นพบว่าภาพวาดชาวต่างประเทศมากมาย 1. ในเรือชาวต่างประเทศที่ถูกวาดคือเรือของชาวสยามลักษณะเรือชาวสยามจะยาว46เมตรและมีสิ่งที่น่าสนใจคือบันทึกบอกเลยว่ามีคนมากกว่า100คนมีอุตสาหกรรมมากมายมีทั้งปืนมีทั้งเรือพายเรือบดและใช้คนร้อยกว่าคนนอกจากนั้นเรือสยามยังมีลักษณะพิเศษคือท้องเรือเป็นสีแดงซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะพิเศษของเรือสยามและหางเสือหรือใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลจากฝรั่งอันนี้คือ1เริ่มต้นเปิดทางการค้าเลยว่าการค้าทางเรือสยามกับญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจที่สยามเริ่มมีเรือการค้าเป็นของตัวเองเปลี่ยนจากเรือจีนมาเป็นเรือของสยามเองและค้นพบว่าในขณะเดียวกันก็มีการใช้เรือญี่ปุ่นเกิดขึ้นสิ่งที่น่าสนใจต่อไปนี้การเปิดโลกการค้าตนออกเป็นความน่าสนใจคือเราค้นพบว่าประเทศไทยมีกระบวนการของการฟอกหนังกวางปีนึงกว่า 40,000 ผืนบรรทุกลงเรือไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเอาไปทำอะไรเพื่อทำชุดเกราะซามูไรเนื่องจากขนาดนั้นในญี่ปุ่นเองเกิดสงครามระหว่างไดเมียวเจ้าเมืองกับโชกุนนี่น่าสนใจมากและสินค้าเราค้นพบต่อไปว่าสินค้าค้าขายระหว่างสยามกับญี่ปุ่นยุคพระนเรศวรเป็นต้นมาเนี่ยนอกจากหนังกวางแล้วยารักษาโรคนอแรดเขาควายงาช้างดีปรีกวานการภูสินค้าต่างๆถูกส่งออกขายโลกตนออกโดยเฉพาะลูกค้าสำคัญคือญี่ปุ่นซึ่งไทยเป็นชาติเดียวสยามในขณะนั้นเป็นชาติเดียวที่ได้สารตราแดงในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้2ความรู้ความสามารถเรื่องของการอุตสาหกรรมทำปืนใหญ่สังคมไทยไม่เคยรับทราบเลยว่าไทยความสัมพันธ์ในการเราลบกับพม่าลบกับชาวต่างประเทศมากมายเนี่ยทำให้เรามีความสามารถในการผลิต1ปืนใหญ่เราไปสอนการหล่อปืนใหญ่และส่งขายปืนใหญ่กระสุนดินปืนทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราค่อยๆ คิดค้นขึ้นแล้วก็ผลิตขึ้นกระสุนดินปืนเหล่านี้ถูกบรรจุลงในเตาไหเราค้นพบอีกว่าเตาไห4ลักษณะ4หูเตาไหแบบสังคโลกถูกผลิตขึ้นแล้วก็ใส่อาวุธดินปืนไปส่งขายที่ญี่ปุ่นให้กับไดเมียวแถวเมืองนางาซากิคิวชูต่างๆมากมายแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจมากวัฒนธรรมของการเดินเรือของสยามไปเนี่ยได้เอาสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นต้นแบบของการทำเหล้าก็คือการเอาข้าวไปหมักใส่ไหไหไทยไหที่เป็นไหสังคโลกนะครับใส่บรรจุใส่เรื่องของเหล้าแล้วก็อยู่เมืองท่าการค้าทางทะเลมหาศาลและจุดกำเนิดของการทำเหล้าเกหรือเหล้าอุเนี่ยสาเกเนี่ยนะครับของญี่ปุ่นก็มาจากเทคโนโลยีของการหมักข้าวของไทยไปอยู่ตามเมืองชายแดนชายฝั่งทะเลจึงนำไปสู่การสอนการหมักเหล้า 3. เราค้นพบว่าเครื่องสังคโลกของไทยถูกทำขนาดเล็กเป็นตลับนะครับเป็นลูกมะเฟืองเป็นลูกเป็นลักษณะเล็กๆที่เปิดฝาได้เหล่านี้เป็นของที่น่าสนใจมากเพราะเป็นนำไปใส่ชาเทคโนโลยีการชงชาของญี่ปุ่นโด่งดังมากชาที่ตลับใส่ชาเนี่ยจึงมีตลับที่เกิดจากเครื่องสังคโลกของเราการค้ากับญี่ปุ่นนั้นมีความน่าสนใจต่อจากนั้นคือเราขายเครื่องสังคโลกลงไปแล้วก็สอนเทคโนโลยีการเขียนลายเพ้นสีตลอดจนการวาดลายแบบพื้นฐานต่างๆก็ถูกแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ฝางลายเส้นสีธรรมชาติจากไทยจากพืชพันธุ์ธัญญาหารของไทยนอกจากนั้นเราค้นพบว่าสิ่งที่น่าสนใจคือวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเองก็กลับเข้ามาในสังคมไทยมากมายเช่นการใช้ดาบซามูไรกษัตริย์อยุธยาขณะนั้นนิยมใช้ดาบแบบญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์ในการลบแล้วก็การเดินทางค้าขายตั้งแต่พระนเรศวรเป็นต้นมาจึงก่อเกิดขึ้นมาของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อยามาดะกลายและตอนหลังก็ได้กลายเป็นหัวหน้าหมู่บ้านญี่ปุ่นณตรงนี้ยามาดะกลายเป็นผู้นำชุมชนในการติดต่อเชื่อมโยงการค้าระหว่างสยามกับอยุธยากลายเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงการค้าระหว่างอยุธยากับญี่ปุ่นสืบต่อกันมายาวนานจนถึงสมัยพระเจ้าทรงธรรม